สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นแม่น้ำสายหลักของชาวกรุงเทพแล้วก็ไหลมาจาก4แม่น้ำทางตอนเหนือแล้วก็ทางภาคอีสานติ่งวังยมนานนะครับตอนนี้ขอบคุณพี่หนุ่มนะครับที่เป็นตากล้องให้ปฏิรูปจากวันแมนโชว์คือถ่ายเดี่ยวแบบนี้นะครับประเด็นที่เราจะคุยถึงเพิ่งคุยกับพี่นักเขียนเจอกันโดยบังเอิญนะครับก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของเวรกรรมสิ่งที่คุณบุญธรรมกรรมแต่งได้บุญธรรมกรรมแต่งว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาตอนนี้กรรมของเราเป็นอย่างไรแต่แน่นอนที่สุดนะครับว่าไม่ว่าชาติแล้วว่าอดีตจำผ่านมาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่อมเชื่อแน่ว่าณวันนี้ตราบลมหายใจจุดนี้ที่เรายังหายใจอยู่เราสามารถที่จะทำกรรมดีได้ด้วยการปฏิบัติด้วยการคิดและก็ทำในสิ่งที่ดีนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าว่าอันที่จริงแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าถ้าถามอมคืออมเชื่อเป็นอย่างมากว่าสิ่งที่เราทำกรรมดีกรรมชั่วย่อมกินตัวเราไปนะครับเหมือนกับคนที่ออกกำลังกายใครที่ออกกำลังกายก็จะได้ร่างกายและหุ่นฟิตเฟิร์มใครที่ไม่ออกก็ไม่ได้นะครับเกี่ยวกันไหมฮะเกี่ยวนะครับกดหนึ่งไว้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกครั้งแล้วก็ถือโอกาสถือคลิปนี้ทักทายสวัสดีเพื่อนๆในช่วงที่ผมพักร้อนปี2556ด้วยเช่นกันพรุ่งนี้เราเจอกันที่วัดเบญจมาบพิตรนะครับตามไปทำบุญและก็เที่ยวแบบสไตล์ทางเหนืองานตานป่วยสลากนะครับที่วัดเบญจมาบพิตรตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงตอนเย็นนะฮะผมจะไปช่วงเช้าครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งสวัสดีครับ